สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยีนโฮมการ์เด้นครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำดอกไม้เป็นไม้เลื้อยสวยๆตัวนี้เลยครับชื่อของน้องก็คืออมรเบิกฟ้าเขามีสีสันหลากหลายมากๆเลยสีที่เห็นอยู่ทั้งหมดก็จะมี3สีนะครับเมื่อกี้เป็นสีชมพูตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับสำหรับความยากง่ายในการปลูกอยากจะบอกว่าตัวนี้เขาเลี้ยงง่ายปลูกง่ายแล้วก็สามารถออกดอกได้ตลอดปีเลยตัวนี้จะเป็นสีออกแบบแดงๆหรือว่าชมพูเข้มครับเดี๋ยวผมลองเอาไปเทียบกับชมพูอีกตัวให้ดูเดี๋ยวเทียบกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าเฉดสีมันจะต่างกันเล็กน้อยครับด้านขวาจะเป็นสีชมพูที่อ่อนๆกว่าด้านซ้ายก็จะเป็นแบบชมพูเข้มชมพูแดงซึ่งมุมนี้ผมก็ปลูกไปเลยทั้งหมด3สีน้องจะได้แบบมีสีคระๆกันสวยๆครับอย่างที่บอกว่าน้องเป็นไม้เลื้อยนะครับผมเราก็สามารถจัดเถาให้เขาได้ให้เขาเลื้อยขึ้นไปตามค้างตามที่เราต้องการได้เลยครับลืมบอกไปว่านอกจาก3สีนี้ยังมีสีอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นแบบมันจะมีสีแบบครีมๆหรือว่าสีออกเหลืองๆก็มีเหมือนกันนะสำหรับมุมตรงนี้ผมก็ปลูกไปได้น่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนได้แล้วครับน้องก็เริ่มไต่ขึ้นไปขึ้นค้างไปแล้วครับหนาวนี้น้องคงจะขึ้นมาแบบเต็มๆฟูๆเต็มค้างแน่นอนเดี๋ยวถ้าน้องขึ้นมาเต็มๆอีกทีนึงเดี๋ยวผมก็จะมาโชว์อัปเดตให้ดูอีกทีครับสำหรับใครที่ชอบก็ไปหาซื้อได้นะครับหาซื้อได้ไม่ยากยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ